ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดตรังตลอดทั้งวันนี้โดยนายกได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังตอนหนึ่งว่าตั้งใจทำให้คนไทยมีความสุขแต่ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งอีกส่วนนั้นเกิดจากคนก็ต้องแก้ไขกันต่อไปให้ได้ซึ่งก็พร้อมรับฟังทุกปัญหาและจะแก้ไขปัญหาให้จากนั้นนายกยังได้แนะนำให้รัฐมนตรีข้าราชการที่ร่วมมาในคณะและก็เมื่อมาถึงพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็กล่าวว่าโฆษกไก่อูโดนด่าทุกวันยิ่งพูดยิ่งโดนวันนี้พูดอะไรไม่ได้ผิดไปหมดเลยวันนี้ก็ต้องมานั่งทบทวนกันใหม่แล้วค่ะว่าจะทำงานต่อไปกันอย่างไรส่วนเรื่องของการเมืองก็เอาไว้ก่อนบอกทั้งท้องถิ่นและอะไรต่างๆไว้ด้วยว่าจะอย่างไรก็ต้องเดินหน้าตามรถแมพที่วางเอาไว้ส่วนในเรื่องของปัญหาราคายางพารานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็สัญญาค่ะว่าจะเร่งเพิ่มกำลังในการใช้ยางพาราซึ่งต้องเพิ่มสัดส่วนเป็นล้านตันเพื่อให้ราคานั้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยอมรับว่าทำได้ยากเพราะว่ามีการปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมากดังนั้นก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะช่วยกันคิดสักหน่อยนะคะว่าจะทำอย่างไรดีอาจจะช่วยกันปลูกพืชเสริมหรือว่าลดการปลูกยางพาราลงดีหรือไม่ใช่ค่ะซึ่งนายกก็ระบุด้วยนะคะว่าขณะนี้ข้าราชการท้องถิ่นต้องปฏิวัติการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าใจธรรมชาติและต้องเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่านึกถึงแต่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวและไม่ต้องมากังวลกับตนเองเพราะว่าลงเลือกตั้งไม่ได้ส่วนกรณีที่ถูกมองว่าทำร้ายน้ำใจคนใต้จากการพูดจาเสียงดังกับประชาชนเมื่อครั้งลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดตรงเสียงดังแต่จริงใจต่อไปก็จะพยายามระงับอารมณ์ให้มากขึ้นไม่ตอบโต้ใครแต่หากไม่ได้ระบายออกมาบ้างเนี่ยหน้าตาตนเองก็คงจะคว่ำๆหน่อยอย่างไรก็ตามก็ยังยืนยันว่ารักแล้วก็ชื่นชมคนใต้นะคะ